ทายนะคะเพื่อไปขึ้นเรือเนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้11โมงแล้วก็คือรอบเรือตอนแรกอะกะว่าจะขึ้นเรือรอบ10โมงนะแต่ว่าไม่ทันแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเที่ยงเนี่ยมันจะทันไหมนะถ้าไม่ทันเราก็อาจจะต้องขึ้นสปีดโบ๊ทกันเนาะแต่ก็เดี๋ยวดูกันว่าเราจะไปยังไงอะไรกันเนาะตอนนี้เอาให้ถึงที่ก่อนนะคะเพราะว่ารถติดแล้วก็รถเยอะมากนะทุกคนโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันที่แหลมบริหารนะคะที่ท่าเรือแหลมบริหารเขาก็มีอาคารจอดรถอัตโนมัติให้นะคะค้างคืนคืนละ250บาทรายชั่วโมงชั่วโมงละ30บาทเท่านั้นแต่ถ้าใครมาวันหยุดอย่างเราเนี่ยรถก็จะเยอะนิดนึงต่อคิวนานนิดนึงนะแต่สะดวกแน่นอนตอนนี้ก็คือรอสปีดโบ๊ทนะคะเพราะว่าเราบัสไซก็คือกำลังเดินไปเรือนะถ้าดูผมมันก็คือเดินลงไปที่ชายหาดได้เลยจ้านี่ก็คือชายหาดหน้าโรงแรมของเรานะเมื่อกี้เราก็ไปคาเฟ่ตรงนู้นมานะคะก็คือจะเป็นคาเฟ่เนาะแล้วก็จะมีบันไดที่แบบขึ้นไปสู่ความเบื้องวางบนท้องฟ้านะทุกคนก็คือสวยมากเดี๋ยวลงรูปให้ดูแล้วอันนี้ก็คือเป็นโรงแรมที่หนึ่งนะคะก็คืออยู่ใกล้กันแต่โรงแรมเราคืออันนี้นะจ๊ะคือเดินลงมาเมื่อกี้คือตรงนี้คืนแรกนะคะแต่ว่าอันนี้คือเราจะเช็คเอาท์แหละเมื่อวานไม่ทันถ่ายนะนี่ก็คือเตียงกว้างมากนะนอน2คนไม่เบียดเลยตู้เย็นตู้ใหญ่บึ้มก็ห้องน้ำคือกว้างขวางโอถงมากน้ำแรงสุดนะคะวิวหน้าห้องเลยนะก็คือเดินไปก็จะเป็นทะเลวันที่2นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโรงแรมกันนะคะเพราะว่าเราที่นี่มันเหมือนจะเต็มนะวันแรกวันที่2เราก็เลยต้องไปอีกโรงแรมนึงเนาะแต่ว่ามันจะไม่ติดทะเลกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเช็คอินได้บ่ายสองก็เลยของมาฝากแล้วก็มาถ่ายเล่นกันแต่ว่าอันนี้คือมันติดทะเลเลยทุกคนมาดูวิวเฮ้ยไงย่าคือบ้านทุกหลังอ่ะคือมันจะมีบันไดสายอันนี้คือราชาวดีที่สองก็จะไม่เป็นหาดนะทุกคนคือมันลงไม่ได้นะมันก็จะเป็นหินแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เนาะคือถ้าเราจะไปเที่ยวหาดอ่ะก็คือต้องมีการเช่ามอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็ขับไปที่หาดเนาะเพราะว่าอันนี้มันจะลงไม่ได้เลยมันเป็นหินหมดเลยนะค่ะแพลนวันนี้เราก็คือเราอ่ะไปถ่ายรูปที่ทะเลเนาะไปหาดแล้วก็ไปเล่นน้ำด้วยนะวันนี้ไปหาดตะแหวนค่ะOh, oh, oh.
การเดินทางบนเกาะล้านที่สะดวกที่สุดจะเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์นะคะทุกคนสำหรับใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเนี่ยแนะนำให้เช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่เล่นทั่วเกาะไปเลยแต่ว่าถ้าใครที่ขี่ไม่แข็งเนี่ยแนะนำให้นั่งรถ2แถวเที่ยวตามหาดต่างๆหรือนั่งรถกอล์ฟแทนนะคะเพราะว่าทางบางช่วงของเกาะล้านเนี่ยค่อนข้างชันและอันตรายมากเลยตอนนี้เมื่อกี้ไปหาดตาแหวนมาซึ่งคนเยอะมากก็เลยมาทางนี้แทนนะคะเป็นหาดตายายเนาะ I can be sad with youJust take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear with you. I wanna stay with you, with you. I love the way that you love me today. Let's run.อะไรเนี่ยยังอยู่หนึ่งข้างนี่คือหายไปแล้วเปลี่ยนที่พักนะคะเพราะว่าสิ่งที่พักเราอยู่ที่นู่นมีกระเป๋าแล้วเวลาตอนนี้ประมาณ6:30ก็เดี๋ยวไปกินบุฟเฟ่กันนะคะบุฟเฟ่หันทะเลตอน1:30เนาะมีเวลา1 ชั่วโมงการอาบน้ำแต่งตัวก็เดี๋ยวออกมาอาบน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวไปกินหมูกระทะเอ้ยไม่ใช่หมูกระทะบุฟเฟ่กันนะคะตอนนี้ก็คือ1:30พอดีไปกินกันดีกว่า299จ้านี่จ้าก็มีต้มจ้าเราชาบูพี่ขอน้ำแข็งถังนึงนะครับชาวดีรีสอร์ทอันนี้น่าจะเป็นที่แรกเนาะชื่อห้องยังไงก็รักนะคะดูข้างในห้องก็จะเป็นแบบนี้เลยก็มีคน1คนเดินผ่านเตียงใหญ่มากดูนะคะสามารถนอนได้ประมาณ4คนก็คือถือว่าใหญ่มากมีทีวีมีกาต้มน้ำเนาะแล้วก็มีน้ำนี้ตู้เย็นของเขานะคะก็อันนี้ก็คือฟ้าเองแล้วออฟฟิศของวันนี้อย่างนะห้องน้ำก็ใหญ่นะก็โอเคเลยอะมีน้ำร้อนน้ำอุ่นนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็กลับกันแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปที่ท่าหน้าบ้านเลยนะคะเดินทางเดี๋ยวเขาไปส่งที่โรงแรมจะไปส่งแล้วก็กลับฝั่งกันจ้าขึ้นรถกันจ้าเนี่ยก่อนออกก็คือต้องมาจ่ายตังค์นะทุกคนที่จอดรถตรงนี้นะคะ500บาทอันนี้แล้วก็ใบเสร็จไปยื่นของที่จะลึกจากเกาะล้าน ทริปนี้นะคะ3 วัน 2 คืนเกาะล้านนะทุกคนพัทยาก็เป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ฟ้าด้วยนะคนแล้วก็คอมเมนต์บอกร่างคุยกันได้นะคะโอเควันนี้ก็ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวอีกทีก็จะมาถ่ายใหม่นะคะทุกคนแล้วก็รอติดตามนะจ๊ะบ๊ายบายยูปุ๊บปุ๊บ I can be sad with you Just take my hand and fly